คำถามแรกเลยที่เราจะต้องถามทำไมต้องซีวีทำไมต้องสหกิจคุณรู้ไหมว่าสหกิจศึกษามีหลายเคสมากๆเลยที่เด็กเกรด 2.0 แล้วได้งานทำประสบความสำเร็จในองค์กรเพราะอะไรเพราะเขามีสกิลตัวอื่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพแต่ไม่ได้หมายความว่าสกิลที่เขามีเนี่ยจะมาทำข้อสอบเราได้หรือจำสิ่งที่เราสอนให้กับเขาได้แล้วทำได้ A ได้ B มีเด็กหลายคนเลยไปทำสกิลโดยเกรดต่ำมากบอกได้เลยว่าถ้าส่งโปรไฟล์ไปอย่างเดียวส่งทันซีไปอย่างเดียวบริษัทไม่เรียกสัมภาษณ์แต่สกิลทำให้เขาได้งานเลยมันฟ้องอะไรมันฟ้องว่าเกรดกับความสำเร็จในอาชีพในที่ทำงานเอ๊ะตกลงมันมี correlation กันไหมในขณะเดียวกันคุณเชื่อไหมมีเด็กเกรด3กว่าๆสูงๆเลยถูกจ้างอย่างรวดเร็วอีก1ปี2ปีถูกไล่ออกหรือถูกกดดันจนต้องย้ายงานมันฟ้องอะไรโจทย์มันคืออะไรอ่ะวันนี้มีคำว่า co-create education Gen Ed ถ้าเรียนแล้วมันไม่ไปทำให้อาชีพเขาดีขึ้นมีโอกาสได้งานขึ้นประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเลิกแต่ก็ต้องบอกว่าอาจารย์ Gen Ed ต้องยังอยู่ในมหาลัยนะอย่าไปให้ความขวัญผวาเดี๋ยวเขาจะต้องถูกไล่ออกหรือเปล่าอธิการบดีต้องสื่อเลยอาจารย์ Gen Ed ทุกคนอยู่ครบเดี๋ยวมาเปลี่ยนวิธีทำแต่มันต้องเลิกแล้วว่าเลิกเรียนเลิกสอนเพราะอะไรเราสอนเพื่อจำเพื่อสอบให้ได้เกรดแล้วเด็กมากกว่าครึ่งนึงในทุกๆปี 3-4 แสนคนมาเรียนมหาลัยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามาเพื่อเอาปริญญาไปเป็นวีซ่าเพื่อไปทำงานแต่สุดท้ายเราทำอะไรไว้กับสังคมเด็กจบไปทำงานเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเข้าไปอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทดีมากแล้วผมใช้ศัพท์คันหนึ่งก็คือ wait to be told คือนั่งอยู่ติดกับโต๊ะทำงานแล้วก็รอหัวหน้าสั่งถ้าหัวหน้าไม่สั่งทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรียนมาทั้งชีวิตก็ถูกเป็นแบบนั้นอะแล้วคนที่ wait to be told เนี่ย productivity ไม่มี efficiency ไม่ต้องพูดถึงหัวหน้าสั่งงานอะไรก็ทำได้กรอบเฉพาะคำสั่งไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเอาอะไรกลับมานำเสนอที่มันสร้างสรรต่อยอด innovate นวัตกรรมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนอยู่ในองค์กรทุกปีต้องขึ้นเงินเดือนผมละเพราะเรามีการปรับเงินเดือนทุกปีแต่ efficiency เท่าเดิม productivity แบบเดิมๆทำแบบเดิมๆผ่านไป3ปีต้องเลื่อนตำแหน่งผมละแล้ววันนี้ก็คืออะไรคนเกิดน้อยลงคนแก่มากขึ้นคนแก่ก็ถูกสั่งว่าไม่ต้องทำงานผมว่าอาจารย์หลายๆคนไปญี่ปุ่นไปยุโรปไปหลายๆที่คุณเห็นไหมคนอายุ70กว่าขับรถบัสให้เราเที่ยวแต่ของเรา60ปั๊บไปเที่ยวเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะคุณเกษียณแล้วเด็กเกิดน้อยลงแล้วคุณจะทำแบบเดิมๆมันก็มีคำพูดในระดับประเทศซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้มีศักยภาพที่จะพลิกประเทศนี้มากกว่าคน60กว่าล้านคนที่อยู่นอกห้องเนี่ยมันก็เป็นมิดเดิลอินคัมแท็บไงแล้วคุณจะมาหวังการปรับเงินแต่ละปีปีละ 5% 6% 3ปีได้เลื่อนตำแหน่งเอาเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอีก 10% แต่คนเกิดน้อยลงคนทำงานน้อยลงคุณเกษียณมากขึ้นคุณอย่าหวังว่าประเทศไทยจะก้าวข้ามมิดเดิลอินคัมแท็บแต่มีสิทธิ์ที่จะก้าวถอยหลังไปเป็นโลอินคัมแท็บเพราะอะไรเพราะประเทศอื่นเขาไปกันเร็วกว่าเราอีกและนี่คือความหายนะอะไรเนี่ยแค่คำว่าทำไมต้องทำสหกิจทำไมต้องทำซีวีเขาต้องการเด็กพันใหม่เขาไม่ต้องการเด็กที่จะมา wait to be told มาทำตามคำบอกและต้องสอนจับมือเขียนหนังสือไม่รู้จะจ้างไปทำไมเพราะเขาต้องการจะจ้างคนที่จะมาทำให้เกิด productivity ทำให้เกิด cost improvement และผมถามหน่อยเด็กที่มีศักยภาพอย่างนั้นอ่ะคุณคิดว่าเกิดจากวิชาเรียนที่น้องเขาเรียนน่ะหรอเป็นเครื่องหมายคำถามนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่า soft skill กลับมาวิศวะคอมพิวเตอร์จุฬาเขาทำไงเขาดึง30บริษัทมาโคครีเอทหรือคริคลัมใหม่หมดเจนเอ็ดเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วปีหนึ่งเขาสอนเป็นบล็อกคลอสปลายปีหนึ่งมีอยู่3เดือน2เดือนครึ่งส่งไปเลยจะเรียกฝึกงานเรียกสหกิจเรียกซีวีแต่เป็นโคครีเอทที่บริษัท30บริษัทรับเด็กคนนี้เหล่านี้ไปทีนี้บริษัทเริ่มมามีส่วนร่วมตั้งแต่วันแรกเขาก็จะมีโอกาสที่คุณจะเปิดโอกาสให้เขาบอกถึงว่าคริคูลัมเราอะหลักสูตรเราอะมันจะต้องปรับมันจะต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเขารับไป2เดือนครึ่ง3เดือนเขาไม่ได้ทอดทิ้งเพราะอะไรเด็กคนเหล่านี้เขาจะต้องกลับมาใช้ตอนหลังอะสกิลศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ทำมา20กว่าปีมีตั้งหลายหมื่นเคสทุกๆปีมันไม่ดีจริงมันไม่มาถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาอะไรจะสเกลอัพไปที่มหาลัยที่ยังทำน้อยอยู่จะให้ทำเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไปก๊อปปี้ไอเพส
พราะฉะนั้นคุณก็ไปตามบริษัทที่เขาทำไม่ต้องอะไรอ่ะบริษัทที่เด็กได้รับรางวัลสกิลดีเด่นมาเราทำมาตั้งเกือบ10ปีแล้วเนี่ยไปบริษัทเหล่านั้นเลยแล้วให้บริษัทคุยกับบริษัทดึงเขามาอินวอลฟ์ตั้งแต่วันแรกแล้วเขาไม่มีอะไรเลยนะหลักๆ ก็คือเขาคุ้มไหม ROI 4เท่าจริงไหมแค่นี้พอเขาลงมา100เขาอยากได้400คืนไงอย่าทำเยอะในจุดเริ่มต้นถ้ายังทำน้อยอยู่เอาบริษัทที่แข็งแรงตื่นมาทำแล้วรอเอาตัวอย่างดีๆจากบริษัทที่ทำอย่างน้องคนเมื่อกี้ที่เล่าอ่ะผมบอกคุณเลยผมก็ไม่รู้บริษัทนั้นเป็นใครทำสกิลมากี่ปีแต่ผมบอกได้เลยหลังจากน้องคนนั้นออกมาเนี่ยปีถัดไปเขาต้องทำสกิลต่อแล้วถ้าเป็นไปได้เด็กจะรับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรหลายๆแผนกเห็นเด็กคนนี้ได้ใช้เด็กคนนี้ตอน1เดือนหลังใช่ไหมก็อยากจะมีเด็กสกิลเป็นของตัวเองเนี่ยวิธีสเกลอัพมันเกิดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมพูดถึง disruption ตอนนี้บริษัทหลายแห่งปลดคนจ้างคนน้อยลงบริษัทกำลังโหยหาคนพันใหม่เขาอยากจ้างคนแบบนั้นพอเข้ามาถึงแล้วลดคอสให้เขามากมายคนอยู่ในบริษัทมีไม่รู้กี่ร้อยคนยังไม่ลดเท่าน้องคนนี้เลยเพราะฉะนั้นในภาวะ disruption แบบนี้ efficiency อย่างนี้บริษัทต้องการจ้างคนที่มี productivity เพราะฉะนั้นหลักสูตรเราจะทำยังไงที่กลับมา sandbox ปรากฏว่า sandbox วิศวะคอมจุฬาลดการเรียนน้อยลงไป20คนหน่วยเพราะรื้อใหม่หมด Gen 1ถูกตัดเยอะที่สุดส่งเด็กออกไปฝึกงานปลายปี1ปลายปี2ปลายปี3และปี4ครึ่งปีทีนี้จะเตรียมเด็กยังไงก็ไปศึกษามหาลัยที่เขาทำกันแล้วผมอาจจะหินนิดนึงไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นกรรมการสภาในมทส.แต่มทส.เตรียมเด็กจนกระทั่งพี่เลี้ยงในบริษัทผม30กว่าคนแรงใน70มหาลัยไทยว่ามทส.เตรียมเด็กได้ดีที่สุดนี่จากปากพี่เลี้ยงผมนะมันไปดูเลยมทส.เตรียมไงทีนี้ซีวีสอนให้เราออกเร็วแซนด์บ็อกซ์วิศวะคอมออกเร็วเพราะส่วนใหญ่สากิจศึกษาประเทศไทยปลายปี3ต้นปี4ใช่ไหมบางคนไปซ่อมปี4เทอมสุดท้ายการเอาเด็กไปออกปี4เทอมท้ายมหาลัยชอบเด็กชอบเรียนคอร์สวิชาการให้จบแล้วปิดหลับหูหลับตาเลยออกสากิจแล้วเดี๋ยวไปรับปริญญาคุณกำลังทิ้งภาระให้เด็กว่าเมื่อเด็กจบไปแล้วในระหว่างทำสากิจจบแล้วเขาจบเนี่ยจะไม่มีใครช่วยพัฒนาเขาแค่นี้เองแต่ถ้าคุณไปปี3เทอมสุดท้ายคุณจะสามารถรีเฟล็กจุดอ่อนและจุดแข็งของเด็กช่วยเด็กค้นหาว่าเฮ้ยตกลงแล้วหนูเนี่ยมาเรียนผิดคณะผิดอาชีพว่ะจะได้เปลี่ยนเกียร์ทางเส้นทางให้กับเด็กไปอีกเส้นนึงถ้ามันอยู่ในระหว่างการศึกษาเรามันจะมีโอกาสรีเฟล็กสะท้อนเพื่อพัฒนาเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อปิดจุดอ่อนรักษาจุดแข็งพอคุณไปทำปี4เทอมท้ายอ่ะคุณทิ้งปัญหาสู่ท้องถนนเลยนะตัวที่3ที่อยู่บนจออย่าทำสากิจโดยใช้โปรเจกต์เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเดียวแน่นอนบริษัทคาดหวังฉันจ่ายไป300 500ฉันอยากจะได้4เท่าเพราะโปรเจกต์ต้องสำเร็จเพราะโปรเจกต์สำเร็จเป็นเรื่องจำเป็นแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวจุดที่มันสำคัญที่สุดคือก่อนออกอาจารย์นิเทศกับเด็กจะต้องนั่งคิดเลยนะว่าหนูคิดว่าหนูมีจุดแข็งอะไรหนูอยากจะพัฒนาอะไรจะพัฒนาจุดแข็งก็ได้หรือจะพัฒนาจุดอ่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาไปทำโครงการหรือทำแอสไซเมนต์กับบริษัทต้องคิดอยู่เสมอว่าใน4เดือนนั้นน่ะมันจะเกิดประสบการณ์ที่เรียกว่า learning outcome เพราะฉะนั้นไม่ใช่ project completion แต่มันคือ learning outcome อยากปรับปรุงสกิลอะไรฮาร์ดซอฟอะไรแล้วเป็นไปได้ทุกๆสัปดาห์ต้องเช็คอินต้องติดตามต้องประเมินกับเด็กต้องสะท้อนเพื่อพัฒนาและนี่คือปัญหาสกิลไทยที่ทำเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วไม่เกิด efficiency อะไรเพราะวันแรกก็ไปฝากบริษัทวันที่1จนถึงวัน4เดือนก็แค่ line manage เอาเท่ากับเด็กเสียเวลา4เดือนโดยที่ไม่มีการเรียนรู้ในแต่ละวันเลยอันนี้คือหนึ่งปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ just project มีการพูดกันอยู่เสมอว่าธุรกิจประเทศไทยหรือในโลกใบนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนี่เป็นโอกาสของมหาลัยที่อาจารย์พร้อมเด็กจะไปช่วยกันยกระดับให้เกิดเทคโนโลยี transformation กับบริษัทโดยเฉพาะเป็นบริษัท SME แล้วเมื่อเราต้องการให้เด็กมีรายได้ที่ดีมีอาชีพที่ดีเพื่อที่จะพาประเทศพาสังคมก้าวข้าม
middle income trap เด็กต้องเรียกว่าเป็น global citizen วันนี้คุณสอนเด็กต้องเปลี่ยนเป้าเลยว่าเด็กเราจะไม่ให้เพียงแค่ได้งานในประเทศเท่านั้นเองเด็กเราจะมีความสามารถคุณสมบัติมีทักษะมีสมรรถนะระดับโลกแซนด์บ็อกซ์เมื่อกี้แตะแล้วปรากฏทุกคนวินหมดบริษัท30บริษัทนั้นรู้สึกว่าได้เอาสิ่งที่เขาต้องการมาเปลี่ยนวิชาสอนได้เอาเด็กไปฝึกงานตลอดทั้ง3ปีครึ่งเขาจ้างคนที่ใช่ไม่ทำผิดในแบบเดิมๆนี่ได้บริษัทเด็กได้งานทำเด็กเรียนน้อยลงเรียนสั้นลงไม่ต้องตัดเกรดในปีหนึ่งเด็กได้แล้ววันนี้คุณรู้ป่าววิศวคอมจุฬาเนี่ยถูกเป็นตัวอย่างที่พูดกันทั่วประเทศในแซนบ็อกซ์เพราะมันชัดมากไงในขณะที่แซนบ็อกซ์อีก50กว่าโครงการวันนี้มันไม่ค่อยชัดอะแต่ของเขาชัดเพราะอะไรมันตอบโจทย์กับความต้องการเด็กมีงานทำเด็กแฮปปี้เรียนน้อยลงเด็กเครียดน้อยลงเด็กใช้เงินน้อยลงคำว่าอินเตอร์คอนเนคของผมก็คืออย่าขับเคลื่อนด้วยเราคนเดียวเพราะมันเป็นอินเตอร์คอนเนคบริษัทต้องดึงเข้ามาสภาอุทธรณ์ค้าจังหวัดภาคเหนือทั้งหลายเนี่ยเขามีอยู่แล้วที่บริษัทที่ทำอยู่แล้วคุณเชื่อผมสิว่าถ้าทำแล้วเหมือนเด็กคนแรกที่พูดว่าทำออกมาลดคอสรุ่นนี้นั่นนะเขาเคยรับ1คนเขาอยากได้5คนและ10คนแต่อยู่ที่ว่าเรามีเด็กที่มีคุณภาพแบบนั้นไหมที่จะไม่เป็นภาระเขาเพราะฉะนั้นใครจะไปเป็นสตาร์ทอัพใครจะไปเป็นองค์ตัวพนัวมันอยู่ใน learning outcome แล้วมันอยู่ที่ข้อตกลงก่อนจะเริ่มสักกิจว่าตกลงหนูอยากจะพัฒนาอะไรและทั้งหมดนี้คือ co-create educationผมทำมาตั้งแต่2008แต่บริษัทก่อนหน้านั้นผมทำมาก่อนแล้วเกือบ10ปีทำ128บริษัทเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาพูดเนี่ยไม่ทำแค่ไม่กี่แห่งเด็กที่มาทำกับเราพันกว่าคนแล้วมาจาก38ประเทศไอ้ที่ดินสอเนี่ยสำคัญมากๆนี่คือ end to end process ขบวนการของสกิททั้งหมดมันคืออะไรอย่าส่งเด็กออกไปโดยที่ไม่มีโปรเจกต์กับ assignment ที่ชัดเจนเด็กจะเคว้งเด็กจะเสียเวลายิ่งบริษัทไม่จ่ายตังค์จ่ายตังค์น้อยทิ้งเด็กเราเลยพี่เลี้ยงยุ่งมากๆทิ้งเด็กเลยเป็นการสูญเสียเพราะฉะนั้นต้องพยายามวางแผนล่วงหน้าคิดโปรเจกต์คิดแอสไซเมนต์บางทีบริษัทบอกว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เราก็เข้าไปช่วยเขาคิดต้องมีพี่เลี้ยงก็คือพวกเราและพี่เลี้ยงจากทางบริษัทถ้าไม่มีพี่เลี้ยงมันจะไม่มีโอเนอร์ชิพมันจะต้องมีพรีเซนเทชันเป็นระยะแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณไปอบรมกับสมาคมมาก็จะบอกว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันไฟนอลพรีเซนเทชันแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทอย่างบริษัทผมเวลาสัมภาษณ์เด็กเป็นภาษาอังกฤษวันพรีเซนต์โปรเจกต์ไฟนอลเป็นภาษาอังกฤษเด็กถอยกูดเลยไม่มาสมัครกับผมเพราะฉะนั้นเวลามองเนี่ยมอง end to end มันไม่ใช่แค่4เดือนแหละมันจะต้องเตรียม x เดือนก่อนอีกถูกไหมและหลังจากจบมันก็ต้องมีอีก y เดือนที่จะไปreflect ผมเชื่อว่าผมถอดบทเรียน20กว่าปีออกมาแล้ววันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กันมีอะไรอย่าเกรงใจผมจะมีความสุขมากๆถ้าได้รับโทรศัพท์จากพวกคุณมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันแก้ปัญหาเพราะผมก็ต้องการพัฒนาตัวผมเองเหมือนกันในเรื่องของสกิลศึกษาขอบคุณมากครับ